6. สารีบุตรเถระวัตถุเรื่องพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้95ภิกษุผู้คงที่มีวัดงามไม่ยินดียินร้ายเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อนมีใจผ่องใสเหมือนห้วงน้ำไร้เปลือกตมสังสารวัฏย่อมไม่มีแก่ผู้เช่นนั้น